ทุกอย่างเนี่ยถ้าเรามองอย่างเช่นเรื่องร่างกายความป่วยไข้ก็ดีความแก่ก็ดีความตายก็ดีเราสามารถมองให้เป็นประโยชน์กับเราได้ครับความพัดพลาดความทุกข์ทางใจสิ่งนี้มันสอนเราถ้ารู้จักมองด้วยใจเป็นกลางครับเนี่ยมันเลยไม่มีอะไรที่ต้องเสี่ยงที่เสี่ยงเพราะว่าเราไม่เข้าใจอย่างเรื่องของความตายอาจารย์บางคนก็พยายามอยากที่จะอยู่ยงคงกระพันพยายามที่จะไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ถึงขั้นบางคนยังไม่อยากตายอะไรเงี้ยยิ่งเป็นทุกข์นะอาจารย์เป็นทุกข์สิเราไปฝืนกฎธรรมชาติครับเราไปฝืนกฎธรรมชาติเพื่อธรรมชาติเนี่ยมันทุกข์ใจเราแต่เราต้องเรียนรู้ธรรมชาติให้เข้าใจต่างหากมันถึงจะไม่ทำร้ายจิตใจว่าไม่มีใครพ้นจากกฎแห่งกรรมตรงนี้ไปได้พ้นไม่ได้ครับมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นวัฏฏะเป็นวนเวียนของชีวิตของทุกชีวิตถ้าเรามองความตายเป็นเรื่องธรรมดาเราจะตายแบบไม่ต้องดิ้นรนไม่จะมีความตายครับหนีความตายเนี่ยมันไม่พ้นหรอกหนีเท่าไหร่มันก็ต้องตายครับเนี่ยไอ้ความตายเนี่ยไม่น่ากลัวเท่ากับความกลัวตายนะความตายไม่น่ากลัวแล้วมันจบนิดเดียวไอ้ความกลัวตายเนี่ยมันเริ่มแต่เรายังไม่ตายนะจ๊ะเนี่ยมันเริ่มยังไม่ตายแล้วยังไม่รู้ว่าจะตายวันไหนด้วยอาจารย์เนี่ยมันเลยมีปัญหาตรงที่ว่าเราไม่เข้าใจในเรื่องความตายครับผมมีแง่มุมว่าคือความตายเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องเรียกเป็นประสบการณ์ขั้นสุดท้ายของชีวิตครับเนี่ยประสบการณ์ขั้นสุดท้ายที่เราต้องเจอเวลาที่เราเหนื่อยเราเพลียครับเรานอนหลับเราก็รู้สึกตื่นมาแล้วสบายสดชื่นใช่ไหมแค่ช่วงนี้เวลาช่วงสั้นๆเราตื่นมาแค่นอนหลับแล้วก็สดชื่นแล้วถ้าเรามองว่าโอ้ความตายการหลับแบบไม่ต้องตื่นเนี่ยเราจะได้พักยาวมากใช่ไหมแล้วมันจะสบายแค่ไหนถ้าเรามองอย่างนั้นนะเราก็จะได้ไม่กลัวมันครับไอ้ความกลัวเหล่านี้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้แล้วก็ทำใจให้เนี่ยไม่กลัวได้เตรียมเสบียงอาหารทางด้านจิตใจเนี่ยเตรียมธรรมะเอาไว้ครับทานศีลภาวนาละความชั่วทำความดีทำจิตให้ป่องแผ้วเนี่ยมันทำให้เราได้เตรียมตัวไว้ก่อนเลยเตรียมตัวไว้ก่อนเลยถึงเวลานั้นปั๊บมันเกิดความมั่นใจครับจะตายเมื่อไหร่ก็ได้มันกล้าหาญกับความตายไม่ใช่กล้าแบบบ้าบิดกินเหล้าเมาแล้วก็ลุยความตายตอนนี้เราตายได้อย่างมีสติมีปัญญารู้ว่าอืมนั่นแหละจะต้องตายอยู่แล้วเราสามารถตกกระไดพลอยโจรโดยการที่ทำความดีให้มีประโยชน์กับสังคมมันจะได้ตายแบบผู้ชนะผู้ชนะคือผู้ที่ถึงจะตายก็ยอมแต่ผู้แพ้นี่ถึงจะข่าวตายไม่ยอมตายไม่ยอมตายตายแบบผู้แพ้อาจารย์สิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะใครก็ตามกับผมกับอาจารย์หรือใครก็ตามเนี่ยอาจารย์ที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่เราจะหลงทางก็ได้นะอาจารย์หลงทางว่าบางทีคิดว่ามันดีแล้วอะไอทางที่เราจะไปเนี่ยมันดีแล้วหรือว่าบางทียังไม่ได้ดีหรอกแต่ก็ยังไม่รู้ว่าไอทางที่ดีหรือที่ถูกเนี่ยมันต้องไปทางไหนอย่างเงี้ยอาจารย์การเดินชีวิตนี่นะถ้าจะทำที่ถูกทางนะครับมันต้องไม่เบียดเบียนตัวเองให้เดือดร้อนครับแล้วก็ต้องไม่เบียดคนอื่นเดือดร้อนด้วยนะสิ่งที่เราทำเนี่ยถ้าเราเบียดเบียนตัวเองเราก็จะเป็นทุกข์ครับเบียดเบียนผู้อื่นก็เดือดร้อนมากมายเราต้องดูว่าถ้าเราทำสองทางเนี่ยไม่เบียดเบียนตัวเองผู้อื่นเดือดร้อนแล้วก็เราสามารถเดินที่เป็นตรงนั้นได้เลยดำเนินชีวิตไปได้เลยนะเช่นเวลาที่เราเจอปัญหาชีวิตเนี่ยถ้าเราศึกษาธรรมะศึกษากับขั้นผู้รู้ครับเรื่องของการแก้ปัญหาเราสามารถกลับเอามาใช้กับเราได้เราจะเข้าใจในหนทางที่เราควรจะต้องเดินเพราะฉะนั้นเวลาที่เราสับสนต่างๆเนี่ยมันต้องหยุดคิดหยุดตั้งสติให้ได้ครับการตั้งสติให้ได้เนี่ยมันทำให้เราเตรียมจิตเตรียมใจไว้แล้วใจที่มันว่างกับการที่เตรียมการตั้งสติมันจะมีปัญญาคิดออกมาได้ดีนะการคิดก็ดีนะการทำก็ดีนะมันเลยทำให้เรารู้จักใคร่ครวญก็มีสติในการดำเนินชีวิตแล้วเรามีตัวอย่างมากมายในการที่เขาดูคนที่มีความสุขหรือประสบสำเร็จอันนั้นคือตัวอย่างแล้วดูคนที่ไม่ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็มีปัญหาชีวิตดูว่า
สองคนเนี่ยเขาใช้ชีวิตอย่างไรถ้าพูดถึงวัฒนาการเนี่ยคำว่าวัชรยานเนี่ยมันเกิดขึ้นราวๆคริสต์ศตวรรษที่8 9อะไรอย่างเงี้ยไอเดียพวกนี้คอนเซ็ปต์พวกนี้มันเกิดขึ้นประมาณคริสต์ศตวรรษที่7อ่ะแต่ว่ามาเติบโตเอาจริงๆก็คือประมาณ8 9เนี่ยก็คือหลัง8 9ก็คือพุทธศตวรรษที่8บวก5ก็ประมาณ13พุทธศตวรรษที่12 13 1000พุทธศักราชสัก 1,200 อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นพุทธศาสนาในอินเดียกำลังเจริญรุ่งเรืองก็ใช่พุทธศาสนาเจริญตรงนั้นความจริงไอ้ความคิดของวัชรยานเนี่ยมันน่าจะเกิดที่มหาวิทยาลัยนาลันทาเพราะนั้นพุทธศาสนามาไอ้วัชรยานอย่างเช่นมหายานเนี่ยมันเกิดขึ้นจากในยุคประมาณสัก500ปีให้หลังถ้าเราดูคร่าวๆเนี่ย500ปีให้หลังจากพุทธเจ้าปรินิพพานไอ้ความคิดมหายานก็เกิดขึ้นไอ้ความคิดมหายานมันก็ไม่มีอะไรความคิดมหายานก็คือเน้นในเรื่องของเมตตากรุณาเป็นหลักก็คือแทนที่จะมาบอกว่าต้องนั่งสมาธิปฏิบัติตัดกิเลสเขาก็เอาเมตตากรุณาเป็นตัวตัดกิเลสในขณะที่พวกเราเนี่ยเอาโลภโกรธหลงแล้วก็เอามาตัดกิเลสแต่วัชรยานก็คือไอเดียตรงที่มันเกิดขึ้นง่ายๆก็พยายามที่จะมาบอกว่าเรื่องเมตตากรุณาหรือว่าไอปัญญากับกรุณาตัวเนี้ยเมตตาตัวเนี้ยมันมีนัยยะสำคัญก็จริงแต่ว่ามหายานที่เขาแนะนำตรงนี้มันเสนอออกมาในรูปแบบของตัวบุคคลหรือว่าบุคลาธิฐานเพราะว่าในเถรวาทง่ายๆเลยเนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเราปกติเรารู้จักนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะซึ่งทุกวันนี้เนี่ยเข้าใจว่าทุกคนก็เข้าใจทุกคนก็จำได้และสมมติหลายคนเนี่ยบางทีเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์กลัวผีแล้วก็รีบตั้งนิ่งนโมก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับความจริงอันนี้นั่นก็คือสามนิกายแล้วล่ะว่าคำว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโดยเนื้อหาก็คือมันพูดถึงพระกรุณาที่คุณของพระพุทธเจ้าพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระพุทธเจ้าและพระปัญญาที่คุณของพระพุทธเจ้าดังนั้นรูปแบบของวัชรยานก็เลยมีคำสอนก็คือว่าให้น้ำยอกเอาน้ำบ่งหลักการง่ายๆในคัมภีร์เขาบอกว่าถ้าน้ำเข้าหูวิธีการที่จะเอาน้ำจากหูออกก็คือหยอดน้ำเข้าไปใหม่ก็ใช้กิเลสนั่นแหละมาฆ่ากิเลสเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ปัญญาดังนั้นทางเถรวาทเราบอกว่าต้องมีเนี่ยต้องมีเมตตาที่คุณกรุณาที่คุณเมตตาอะไรเมตตาที่คุณบริสุทธิ์ที่คุณปัญญาที่คุณทางมหายานบอกว่าเหลือแค่2พอแล้วเอาแค่ปัญญากับเมตตาความบริสุทธิ์นั้นถ้าเรารู้แล้วเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองอ่ะไม่ต้องมีบริสุทธิ์ที่คุณไม่ต้องมีอันนี้ก็คือมหายาน2แต่ว่าเมื่อเปิดต้องการที่จะสื่อให้กับชาวบ้านที่คนที่ไม่รู้เรื่องคนที่เป็นชาวบ้านที่มีปัญญาน้อยเขาก็เลยเสนอออกมาว่าตัวเมตตาก็คือเนี่ยบทบาทของเจ้าแม่กวนอิมตัวปัญญาก็คือสัทธรรมปุณตริกะหรือว่ามัญจุศรีออกมาเป็นพระโพธิสัตว์ให้ทุกคนจับต้องได้ให้ทุกคนสามารถจะเข้าถึงได้แทนที่จะมาเป็นแค่คุณธรรมที่จะพัฒนาในใจแต่นี้พอมาถึงวัชรยานเนี่ยวัชระเนี่ยแปลว่าเพชรยานก็คือมันเป็นกระบวนการหรือกระบวนการที่ดัดเพชรก็คือมันแข็งมันแรงมันสามารถที่จะทำให้เกิดความฉับพลันในความเนี่ยอย่างเช่นว่าถ้าเถรวาทเราบอกว่านิพพานเราไม่รู้จะได้นิพพานชาติไหน มหายานบอกว่ามันใกล้ขึ้นหน่อยก็นิพพานนั้นไปที่สวรรค์สุขาวดีก่อนจากสุขาวดีนิพพานก็จะใกล้แต่วัชรยานบอกว่าเฮ้ยไม่จำเป็นนิพพานนั้นเวลานี้เดี๋ยวนี้ขอน้อมเสียงถวายอภิวาทบูชาตามรอยฝ่าพระบาทสู่แดนพุทธภูมิกับโครงการธรรมาภิวัตณ ศรีสังเวชนียสถานสถานที่ตรัสรู้ตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรินิพานที่เมืองพุทธคยาราชคฤห์นาลันทาพราณสีกุสินาราลุมพินีสาวัตถีและรายการพิเศษเพิ่มเติมเที่ยวชมเมืองแคชเมียร์ดินแดนแห่งสวรรค์บนดินร่วมเดินทางแสวงบุญไปกับโครงการธรรมาภิวัตวันที่25กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม2558สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่คุณการจอมินตาโครงการธรรมาภิวัต
โทร02-629-2211ต่อ2422 2423 2493 0808104104